สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดาราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Turn นะครับหรือว่าชื่อเก่าเนี่ยก็คือ Infomo TV นั่นเองนะครับสำหรับ Turn นี้นะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรานะครับเข้ามาอ่านข่าวนะครับนี่เลยนะครับเขาจะมีข่าวให้เราอ่านนะฮะทุกครั้งที่เราอ่านข่าวนะครับเราจะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมไปได้มากๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาคะแนนนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินของเขานะครับจะอยู่ที่ 10,000 คะแนนนะครับต่อการเปลี่ยนเป็นเงิน1ดอลลาร์นะครับฟังไม่ผิดนะฮะ 10,000 คะแนนนะครับเพื่อนๆหลายคนแกจะแบบเฮ้ยโหเยอะจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยดูข่าวไปเมื่อไหร่เนี่ยกว่าจะได้ 10,000 คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนทริคให้เพื่อนๆนะครับในการที่จะให้ได้ 10,000 คะแนนเร็วๆด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเงินกับทางเจ้าตัวเทิร์นนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม register ตรงนี้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกปุ๊บนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกช่องแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น username หรือว่า ID ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ช่องต่อไปเป็นอีเมลนะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วก็เลือกเพศนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับตรงประเทศนี้เราไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับมันจะเลือกมาให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะก็ให้เรานะครับมาทำการกดที่แคปชั่นตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราเลือกรูปรถนะครับหรือว่าเลือกอะไรไปตามที่มันบอกนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับจนกว่ามันจะขึ้นติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดตรง register ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดปุ่ม register ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องไปยืนยันอีเมลอะไรนะครับเว็บไซต์นี้สมัครแล้วเสร็จเลยนะครับไม่มีการยืนยันอีเมลอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อสมัครเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปล็อกอินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดปุ่มล็อกอินตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามันรีไดเรกไปที่หน้าเว็บไซต์อีกหน้านึงเลยเนี่ยก็ทำการเอา username กับรหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยมากรอกได้เลยนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็น username นะครับช่องที่2เนี่ยจะเป็นตัวรหัสผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะก็เอามากรอกแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเขาเรียกว่าระบบสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับฟรีเลยนะครับ 1,000 คะแนนนี่เลยนะฮะซึ่งคะแนนตรงนี้เมื่อเพื่อนๆสะสมได้ถึง 10,000 คะแนนเมื่อไหร่เพื่อนๆก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงิน1ดอลลาร์ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราแล้วนะครับ 1,000 คะแนนนะครับเราก็เพียงแค่เก็บเพิ่มอีก 9,000 คะแนนเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็น1ดอลลาร์ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการเก็บคะแนนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นข่าวอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกข่าวไหนก็ได้นะครับ1ข่าวนะครับอ่ะสมมุติข่าวนี้แล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเว็บหน้าตาแบบนี้มานะครับให้เพื่อนๆนะครับรอครับมุมขวาล่างตัวนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีส้มอยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยรอสักแป๊บนึงนะครับประมาณ30วินะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับ1คะแนนนะครับต่อการดูข่าว1ครั้งนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับมันก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อมันขึ้นสีเขียวแบบนี้เพื่อนๆจะได้รับไปเลยนะครับ1คะแนนฟรีๆเลยทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟซเว็บไซต์นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 1,000 กับอีก31คะแนนนะครับถ้าผมรีเฟซเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับผมจะต้องมี 1,000 กับอีก32คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่ 1,000 กับอีก32คะแนนแล้วนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับเขาจะให้เราดูข่าวได้เพียงแค่วันละ500คะแนนเท่านั้นนะครับหรือว่าวันละ500ข่าวนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกเดี๋ยวมันจะเป็น500นะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราดูข่าวนะครับมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง0นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นเลข0เมื่อไหร่นะครับก็คือเวลาเรากดดูข่าวเนี่ยเราจะไม่ได้รับคะแนนแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บให้ได้500คะแนนเร็วๆล่ะนะครับเราไม่อยากจะเสียเวลากับตรงนี้นานเพราะว่ามันจํากัดใช่ไหมล่ะครับว่าวันหนึ่งเราดูได้เพียงแค่วันละ500ข่าวนะครับวิธีที่เรานะครับจะทําให้เราเก็บได้500คะแนนเร็วๆนะครับให้เรานะครับทําการกดคอนโทรลทิ้งไว้ครับทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการคลิกไปที่โฆษณานะครับซึ่งเรานะครับจะไม่สามารถดูข่าวซ้ําได้นะครับ2ข่าวนี้เนี่ยผมได้ทําการดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูข่าวที่3เลยแล้วกันนะครับก็ให้เรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิกไปที่โฆษณานะครับคลิกไปเลยปุ๊บนะฮะให้เรานะครับเปิดทีละหลายๆอันเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดโฆษณาหลายๆรอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคอมใครแรงๆนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับทีละ10ข่าวไปเลยก็ดีนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยช่วยย่นเวลาในการทํางานเนี่ยไปได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเปิดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะ10ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมดนะฮะนี่นะฮะตอนนี้นะครับผมมีอยู่
1,000กับอีก32คะแนนนะครับถ้าเกิดว่าผมดูครบทุกอันแล้วนะครับก็คือทุกอันเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วนะฮะผมจะมีคะแนนอยู่ที่ตอนนี้นะครับ 1,000 กับอีก42คะแนนนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็ดูครบแล้วนะครับครบแล้วนะฮะโอเคถ้าเป็นสีเขียวแล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับเราดูซ้ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะจากเมื่อกี้นะครับผมมีอยู่ 1,000 กับอีก32คะแนนนะครับผมก็มีตอนนี้อยู่ที่ 1,000 กับอีก42คะแนนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจำนวนการดูข่าวของเราตรงนี้นะฮะก็จะลดลงไปนะครับจากเดิมเนี่ยที่เมื่อกี้มีอยู่498นะฮะก็จะเหลืออยู่488นั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเหลือ0เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับคะแนนในวันนี้ต่อได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาทำการคำนวณกันสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกดูข่าวนะครับวันละ500ข่าวทุกวันนะครับเมื่อไหร่มันจะครบ 10,000 เหรียญ นะครับหรือว่า 10,000 คะแนนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันนะครับ 10,000 เหรียญ นะครับอ่ะหารด้วยนะครับ500นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะดูวันละ500ข่าวนะครับเพื่อที่จะให้ได้ 10,000 เหรียญ นะครับอ่ะก็ enter ไปนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องดูข่าวทั้งหมด20วันนะครับเมื่อเราดูครบ20วันเราก็จะมีอยู่ประมาณ 10,000 คะแนนนะครับซึ่ง 10,000 คะแนนนี้นะครับเราเนี่ยก็สามารถเอามาแลกเป็นเงินได้เลยทันทีนะครับซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาตรงที่เมนูตรงที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เลือกตรงคำว่า cash out ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนเกิน 10,000 คะแนนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คะแนนของเราเนี่ยมากรอกในนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กรอกอีเมล PayPal ของเราแล้วก็กด request ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากด request เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอรับเงินได้เลยนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะทำการโอนเงินให้กับเราเลยนั่นเองถ้าเกิดว่าผมนะครับได้ครบ 10,000 คะแนนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากเว็บเทิร์นนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาเสร็จแล้วก็มาทำการคลิกดูข่าวนะครับแล้วก็รับเงินได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ